สำหรับบทเรียนนี้นะครับเรามาดูการใช้ in on at สำหรับบอกเวลากันนะครับมีทั้ง3คำนะฮะแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้จะยังไม่บอกอะไรนะครับว่าใช้ยังไงลองสังเกตดูกันก่อนนะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดถึงการมาถึงของผู้ชายคนหนึ่งครับเราบอกว่าเขาเนี่ยมาถึงเมื่อตอน9โมงนะฮะ he arrived at 9 o'clock he arrived at 9 o'clock เขามาถึงเมื่อตอน9โมงอันนี้เราใช้ at นะครับทีนี้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเอ้ยแล้วเขามาถึงวันจันทร์นะฮะเราพูดว่า he arrived on Monday he arrived on Monday อันนี้ใช้ on แล้วนะครับต่อมา he arrived in March he arrived in March เขามาถึงในเดือนมีนาคมนะครับ he arrived in 2015 he arrived in 2015เขามาถึงนะครับเมื่อตอนปี2015นะครับสังเกตนะว่าเราเนี่ยใช้ทั้ง in on แล้วก็ at เลยทีนี้เราจะเลือกใช้ยังไงไม่ยากเลยครับสรุปมาให้ง่ายๆดังนี้นะฮะเรามาเริ่มที่ at กันก่อนครับ at นะครับเราจะใช้กับเวลาต่างๆที่เป็นจุดของเวลานะครับเป็นการระบุชี้ไปเลยนะครับว่าตอนนั้นนะครับพุ่งตรงไปที่เวลานั้นเลยอย่างเช่น at 8 o'clock ตอน8โมงนะครับ8โมงตรงหรือถึงแม้ว่าจะมีเศษนาทีเราก็ใช้ at ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการชี้จุดว่าณเวลานั้นนะครับ at 11:20 at 11:20 นะครับตอน 11:20 นั่นเองหรือตอนอาหารกลางวันนะฮะตอนพักกลางวันตอนช่วงกลางวัน at lunch time at lunch time นะครับหรือตอนเย็นพระอาทิตย์ตกครับ at sunset at sunset หรือว่าเที่ยงคืนนะครับ at midnightat midnight ต่อมาครับการใช้ on on เนี่ยเราจะใช้กับวันแล้วก็วันที่อย่างเช่น on Wednesday on Wednesday นะฮะตัวนี้นะครับยังไม่มี s ท้ายคำแต่ถ้าเกิดมี s ท้ายคำนะฮะ on Wednesdays อันนี้หมายถึงวันพุธหลายๆวันก็คือทุกๆวันพุธนะครับก็คือวันพุธที่มากกว่าวันพุธแค่พุธเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเติม s เข้าไปหรือจะเป็นวันนะฮะที่ระบุวันไปเลยนะครับอย่างเช่น on 17 January 2016นะครับหรือว่า on 17 January 2016นะครับก็ได้แล้วแต่เลยนะครับหรือเราจะบอกว่าวันคริสต์มาสนะครับ on Christmas Day on Christmas Day หรือว่าวันเกิดของเราเองก็ยังใช้ได้ครับ on my birthday on my birthdayนะครับแบบนี้ต่อมาครับการใช้ in เนี่ยเราใช้กับช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานนะฮะก็คือมันจะมีช่วงเวลาของมันมีระยะเวลาของมันนะครับอย่างเช่นเดือนฤดูหรือว่าปีนะครับอันนี้ก็คือปีโดยที่มันไม่มีวันอยู่ในนั้นนะฮะตัวอย่างเช่น in August นะฮะเห็นไหมครับว่ามันไม่มีวันนะครับมันระบุช่วงเดือนซึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยาวถูกไหมฮะในเดือนสิงหาคม in August นะครับหรือว่าเป็นช่วงปีไปเลยin 2017นะครับแบบนี้หรือศตวรรษนะครับก็ยังได้แบบเป็นศตวรรษไปเลยนะฮะ in the 17th century ในช่วงศตวรรษที่17นะครับ in the past นะครับในอดีตหรือว่าในอนาคตนะครับ in the future แบบนี้ก็ง่ายๆนะครับแต่ทีนี้มีข้อควรระวังนิดนึงครับคือการใช้ in on at เนี่ยเราจะไม่ใช้ in on atนะครับกับคำจำพวก last next these every นะครับหมายถึงเราพูดถึงช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับหรือว่าอันถัดไปตัวอย่างนะครับลองมาดูกันเช่น I'll see you next Tuesday นะครับฉันจะเจอคุณนะครับวันอังคารหน้าอันนี้คือ next Tuesday หมายถึงอังคารถัดไปก็คืออังคารหน้าเราจะไม่พูดว่า on next Tuesday นะครับก็คือมันมี next แล้วเราจะไม่ต้องใช้ on นะครับนำหน้าหรือถ้าเกิดเป็นอดีตครับก็เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเราใช้ last ถูกไหม we got married last January เราแต่งงานกันเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเราแต่งงานกันเมื่อมกราที่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นที่จะต้องใช้ in นะครับและนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ in เนี่ย in สามารถใช้อะไรที่มันบอกทำนองที่ว่าในอนาคตอันใกล้ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ได้เหมือนกันนะอย่างเช่น
in a few minutes ในอีก 2-3 นาทีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหรือ in 2 months นะครับในอีก2เดือนนะฮะใน2เดือนข้างหน้าประโยคนะครับอย่างเช่น train will be leaving in a few minutes รถไฟเนี่ยจะออกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้า the train will be leaving in a few minutes นะครับหรือ they will be here in a momentThey will be here in a moment นะครับพวกเขาจะถึงที่นี่นะฮะพวกเขาจะมาอยู่ที่เนี่ยนะฮะในอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็มาถึงกันแล้วหรือ I'll be back in a week ฉันจะกลับมานะครับในอีก1สัปดาห์และนอกจากนี้นะครับเราก็ยังใช้ in เนี่ยเพื่อบอกระยะเวลาที่เราใช้ทำอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะฮะว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ไปกับมันนะครับอย่างเช่น I learned to drive in 2 weeksI learned to drive in 2 weeks นะครับฉันใช้ระยะเวลาในการเรียนขับรถเนี่ย2สัปดาห์นะครับสำหรับความรู้นะครับมีให้ดูให้อ่านให้ฟังกันอีกมากมายเลยนะครับพร้อมกับแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เฉลยได้ทันทีเลยสามารถทำได้ทันทีแล้วก็ดูเฉลยได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยทุกอย่างฟรีบนเว็บไซต์ tonamon.com ครับ